DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกล่าวสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับครับก็คุณพี่ท่านหนึ่งเนาะส่งพัสดุมาให้หนึ่งกล่องไม่แน่ใจว่าด้านในเป็นอะไรนะเดี๋ยวลองแกะดูฮะแต่น่าจะเป็นมอเตอร์เครื่องล้างนะฮะคุณพี่ก็แกะส่งมาเฉพาะตัวมอเตอร์นะส่งมาแบบนี้ก็ได้ฮะไม่ต้องส่งมาทั้งตัวจะได้ไม่เปลืองค่าจัดส่งก็แกะเฉพาะตัวมอเตอร์มาฮะก็มอเตอร์ติดอยู่กับตัวปั๊มฮะก็สามารถตรวจเช็คได้ฮะกล่องก็จะได้ไม่โตมากฮะก็มีพี่ๆหลายท่านนะส่งมาลักษณะนี้ค่าจัดส่งก็จะได้ไม่แพงมากด้วยฮะนี่ฮะเห็นคุณพี่ว่าเป็นรุ่นเป็นของซิสโน่นะแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนี่ฮะเห็นว่ามอเตอร์มันควันขึ้นนะเดี๋ยวเราก็มาแกะดูเนาะว่าข้างในมันมีปัญหาอะไรทำไมควันขึ้นติดตามชมครับโอเคครับเดี๋ยวแกะน็อตยึดฝาครอบนี้ออกฮะจะได้แกะตัวมอเตอร์ออกสองตัวตรงนี้ชมหน่อยนะเป็นไงบ้างด้านในเสียหายอะไรบ้างตรงนี้อีกฮะสองตัวก็ตรงนี้มืดหน่อยนะฮะดีซ้ำกลางคืนฮะขอชมหน่อยเป็นเยื่อไรจะมีเดือยล็อกเนาะแกะเดือยล็อกออกมาร์กไว้หน่อยเวลาประกอบกับจะได้ง่ายฮะอยู่ด้านนี้ชื้อตัวนี้มีสวิตช์ปิดเปิดเข้าตรงนี้มีสายเหมือนจะต้องถอดฝาครอบนี่ออกนะนี่ฮะสี่ตัวนี่แต่เดี๋ยวผมจะถอดแจ็คเอาแจ็คสายไฟถอดหางปลานี่ออกฮะถอดได้ไหมจะไม่ค่อยถนัดอาจจะต้องถอดตัวนี้ออกฝาครอบนี่ถอดน็อต4ตัวฮะจะเห็นตัวสวิตช์ด้านในตัวนี้ก็เป็นฝาครอบอ
คครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองวัดที่สวิตช์ได้ดูเนาะเป็นดูความต้านทานนะว่าจะมีไหมเห็นไหมเอ่ยเงียบนะความต้านทานไม่ขึ้นเลยฮะไม่รู้คนลวดไหมไปยังนะเดี๋ยวดูข้างในฮะเราแกะตัวหางปลานี่ออกมาจากสวิตช์ตัวนี้ก่อนฮะเดี๋ยวลองเช็คที่ขั้วดูเลยเนาะไม่ผ่านตัวสวิตช์จะมีโอมไหมถ้ามีโอมตัวเลขก็จะวิ่งขึ้นเนาะโอเคครับลองเช็คดูฮะบางทีสวิตช์อาจจะมีปัญหาหรือสายไฟมีปัญหาก็ได้ไม่ขึ้นเหมือนกันนะฮะสายหนึ่งจับไปที่อีกเส้นหนึ่งของสายไฟนะแล้วก็แตะเห็นไหมฮะไม่ขึ้นเพราะถ้าคนลวดยังดีตัวเลขก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ฮะแต่อย่างนี้แสดงว่ามันมีการขาดไปของวงจรอีกชิ้นนี้มันไปผ่านตัวออโต้สวิตช์เนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้เราอาจจะดัดวัดตรงนี้เลยก็ได้ฮะเนี่ยลองดูเผื่อตัวออโต้สวิตช์มีปัญหาไม่จ่ายไฟตอนนี้ตัดเอาไปก่อนก็ได้ฮะเคเบิลไทยเดี๋ยวค่อยมัดใหม่ขอดูหน่อยนี่ฮะเขาหุ้มตัวสายไฟอยู่ตำแหน่งนี้ใช้ท่อขดหุ้มอยู่เนาะทิ่มไปเลยฮะลองวัดดูก็ไม่ขึ้นนะนี่ฮะผมแย่เข้าไปในสายไฟนี่เนาะมันจะมีหางปลาอยู่ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเมื่อกี้มันเห็นแวบๆนะตั้งยานเสียงดิขึ้นนะตรงนี้นี่ฮะถ้าวัดตรงนี้มันขึ้นมีโอห์มอยู่ฮะถ้าวัดตำแหน่งด้านนอกนี่ขึ้นไหมไม่ขึ้นมันแสดงว่าแกนออโต้มีปัญหาเนี่ยนี่ฮะไม่ขึ้นปกติแกนออโต้มันจะเป็นลักษณะปกติปิดอยู่นะเราแตะตรงนี้ไฟมันต้องวิ่งผ่านนะฮะก็ผ่านนะผ่านมาถึงนี้ถ้าทำไมผมเช็คไม่ขึ้นเอ่ยเดี๋ยวดูใหม่นะขึ้นฮะแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรออโต้ก็ไม่น่ามีปัญหานะดังแล้วฮะหรือว่ามันค้างก็ไม่รู้เนาะนี่ฮะบางจังหวะมันต่อบางจังหวะไม่ต่อนี่ฮะเดี๋ยวนะเห็นไหมฮะผมโยกตำแหน่งนี้เนาะเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนมันติดดับๆนี่ฮะเนี่ยแสดงว่าสายนี้
สายที่เข้าตำแหน่งเนี้ยฮะมันมีอาการเหมือนติดดับๆตอนผมดึงเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกมาดูนะแกะฝาครอบนี้ก่อนฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้แหละหรือว่าสายหลวมเดี๋ยวลองใหม่นะสายหนึ่งจับด้านนี้ไว้สายหนึ่งจับฝั่งนี้นะแล้วผมจะโยกสายตรงนี้ดูนะเป็นเรื่องแปลกไม่รู้มันขาดตรงไหนนะเนี่ยนะฮะกดที่แปลงทานอาการเหมือนแปลงทานหมดนะเนี่ยโอเคฮะลองดูแปลงทานกันแค่แปลงทานหมดหรือเปล่าหรือว่าตัวโรเตอร์มีปัญหาด้วยหมึดฮะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองเช็คตัวฟินคอยดูเนาะขาดไหมตั้งมิเตอร์ไปที่วัดโอห์มนะวัดความต้านทานอ่ะลองเช็คดูฮะปึ๊ดขึ้นเท่าไหร่เอ่ยประมาณ 1.8 โอห์มนะแตะโครงดูนะมีลงไหมมีลงกล่าวไหมไม่มีนะ 1.8 โอห์มนะฮะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะได้เท่าไรเอ่ยต้องเท่ากันนะหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะต้องสองข้างปึ๊ดเท่าไรเอ่ยฝั่งนี้2โอห์มไม่ผ่านลิมิตสวิตช์ก็ถือว่าใกล้เคียงนะเพราะตัวนี้มันวิ่งผ่านลิมิตสวิตช์ก็อาจจะหน้าคอนแทคอาจจะมีความต้านทานสูงฝั่งนี้2โอห์มฮะโดยประมาณจะสูงหน่อยเพราะว่าไปผ่านตัวลิมิตสวิตช์เนาะเดี๋ยวผมลองทิ้มมาตรงนี้เลยฮะจะได้ใกล้เคียงกันไหมทางนี้โอห์มสูงหน่อยนะอ๋อใกล้เคียงกันฮะ 1.9 โอห์มเหมือนกันฮะโอเคครับลืมเช็คกาวด้วยเนาะลงกาวไหมไม่ลงนะนั่นแสดงว่าตัวผลลวดฟินคอยนี่ยังดีอยู่นะฮะใช้ได้ไม่มีปัญหาฮะแต่ตัวแปลงฐานนี่สั้นละเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนแปลงฐานกันดูตัวนี้ด้วยเนาะทุ่นเนี่ยเดี๋ยวทำความสะอาดหัวคอมดูสภาพแล้วไม่น่าจะลงกาวนะน่าจะแค่แปลงฐานหมดนะฮะจะมีรอยขูดเนาะเดี๋ยวผมจะลองวัดดูว่ามันมีลงกาวมีอะไรไหมตั้งโอห์มปิ๊บก็ได้ฮะ
ตีบเนาะจับไปที่หัวคอมฮะแล้วก็แตะที่โครงเนาะไล่ไปทุกซี่เลยฮะรอบตัวมันเนี่ยหมุนไปฮะอย่างนี้ไม่มีแสดงว่าไม่ลงกาวนะไล่ให้รอบรูปเลยฮะแต่ให้รอบรูปเนี่ยโอเคฮะไม่ลงกาวน่าจะแค่แปลงฐานหมดฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแปลงฐานกันโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองเช็คหัวคอมแต่ละหัวเนาะผมเอามาร์กเกอร์มาร์กไว้เนาะจะเริ่มที่ตำแหน่งนี้ดูนะนี่ดีนะประมาณ 0.9 โอห์มดีฮะไม่เอาเสียงนะหนอขูวัดไปเรื่อยๆฮะประมาณ1โอห์มกว่าๆนะฮะ 1.2 1.3 โอห์มไล่ไปทุกคู่ฮะ1โอห์ม1โอห์ม1โอห์มมาถึงตำแหน่งมาร์กแล้วฮะ1โอห์ม1โอห์มโอเคฮะดีฮะดีทุกคนก็เดี๋ยวเอากระดาษทรายมาขัดหัวคอมหน่อยนะให้เรียบแล้วก็ประกอบกับครับไม่มีอะไรสายเล็กๆฮะจับกับปลายสว่านขัดเลยครับโอเคนะฮะเรียบดีแล้วสายเงาแล้วไม่โยกไม่คอนนะกับเข้าที่เดิมฮะกับเข้าตำแหน่งเดิมฮะโอเคครับเพื่อนเราได้อะไรมาละ
เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะนี่อะไรตัวเก่านะโอเคนะนี่เป็นตัวใหม่นะฮะรุ่นเดียวกันฮะขนาดเท่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวใส่เข้าไปแทนที่ของเก่าเลยฮะแล้วก็ไปเลยฮะดูนะได้เซ็นเตอร์ดีนะตรงกลางแปลงฐานกระชับดีนะฮะโอเคนะหลังจากนั้นก็เสียบสายไฟเข้าที่เดิมเลยฮะนี่ฮะสองข้างเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูฮะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราลองเทสดูนะว่าจะมีประกายไฟเยอะไหมใช้ได้ไหมโอเคครับไปชมกันเลยฮะโอเคนะครับเพื่อนก็ใช้ได้ครับก็ประกายไฟไม่เยอะนะฮะก็วิ่งสมูทดีโอเคครับเพื่อนก็ทำการซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองต่อน้ำแล้วก็ลองใช้สายของทางผมเนี่ยประกอบแล้วก็ลองฉีดดูเนาะเพราะว่าถ้าเราซ่อมแต่การมอเตอร์แล้วตัวปั๊มมีปัญหาเดี๋ยวส่งกลับไปเผื่อคุณพี่ใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วก็มีปัญหาก็จะต้องส่งกลับไปกลับมาจะเสียเวลาครับก็ทำการเช็คจ่ายน้ำเข้าแล้วก็เช็คตัวปั๊มพร้อมเลยครับว่าทำงานได้ปกติไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟแล้วก็ลองเทสลองทดสอบดูโอเคนะครับก็เครื่องก็กลับมาทำงานได้ปกติครับแรงดีแล้วก็สมูทดีมอเตอร์ก็เดินเรียบดีฮะก็พาเดวาเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหามอเตอร์ปั๊มน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะฮะของซินซาโน่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะครับได้ลองแกะลองเนื้อออกมาดูแล้วก็สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ